สวัสดีครับ Wake Up Thailand ตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญานะครับกับพี่สุนัยผาสุกนะครับพี่ดงอรรถชัยและผมพงศ์ สัตย์สิพงศ์นะครับพบกัน29กุมภาพันธ์นะฮะ4ปีมีทีนะ4ปีมีทีหนึ่งนะฮะยังงงๆว่าเอ้ยเออนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนใช่นะครับ29กุมภาพันธ์นะฮะนานๆทีมีนะครับก็แล้วก็การเดินทางลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนานๆทีปีหนเหมือนกันที่เราจะได้เห็นผู้นำประเทศอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ไปแต่ว่าการเดินทางไปเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยแตกต่างกันนะฮะหนนี้เนี่ยนายกเศรษฐาลงพื้นที่ไปโปรโมทการท่องเที่ยวนะฮะไปเจรไนนะฮะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมว่าเห็นของดีเยอะเลยพี่ดงนะฮะได้ไปกินได้ไปเที่ยวได้ไปช็อปช้ำจริงอะไรจริงนะฮะเที่ยวใต้สุดใจนะฮะโอ้โหตอนนี้นายกเนี่ยเดินทางไปที่ปัตตานีแล้วนะครับเมื่อคืนนอนค้างที่เบตงพะยาลาเออนะฮะนี่ของดียาลาฮะปลาน้ำไหลปลาน้ำไหลเออเมื่อวานนี้ฝั่งพี่แขกตัวแทนดาราแดงฮะดาราแดงลงพื้นที่ไปพี่โด่งพี่ต้องเป็นตัวแทนดาราแดงชายนะฮะชายแดงหญิงเออแดงหญิงแดงหญิงลงพื้นที่ไปแล้วคุณแขกลงไปกันนายกโอ้โหกินปลาฉ่ำพี่เมนูปลาเต็มไปหมดใช่เพราะปลาเขาเนี่ยอร่อยคือผมลงใต้บ่อยเนี่ยนี่ของอร่อยแต่แพงเรื่องแล้วคือแพงพี่เคยลองแล้วใช่ไหมใช่ใช่ปลาน้ำไหลเลยเนี่ยคือลองทั้งคู่ชายแดนภาคใต้เนี่ยเหมือนของที่เก็บไว้นานแหละใช่มันไม่ได้เปิดออกมาใช่ก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับนายกก็เจตนาจะลงไปนะครับเขาเรียกว่าสปอตไลท์ลงไปที่สามจังหวัดตรงนี้นะครับก็ตามนโยบายเดิมนะครับอะไรที่ทำรายได้ให้กับประเทศได้แกก็ทำหมดมันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่เยอะเลยเออนะฮะนายกก็ไปแถวชาอินฟูนะฮะไปโปรโมทจริงๆเหมือนอินฟูใช่ไปชิมหมดเลยใช่แล้วมีแนะนำด้วยนะว่าทำไมคุณไม่กินเนื้อตรงราวท้องปลาเนี่ยของอร่อยเลยนะต้องกินตรงนี้มันโอโทโร่เลยนะอะไรเงี้ยมันยังไงพี่มันแบบมันไงมันมีความมันแต่ว่าคนกินไม่เป็นกันเวลาตอนเขาทำมาเลี้ยงเนี่ยก็นายกก็หันไปถ้ามันไม่กินของดีก็สอนทุกคนกินตรงนี้ดีอะไรกันคือเขาเลี้ยงในจุดที่มันเป็นน้ำไหลมาจากเชือกทำให้แบบความคาวความอะไรมันไม่เหมือนปลานิลทั่วไปคือปลานิลทั่วไปเนี่ยมันมีกลิ่นโคลนนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเลี้ยงในน้ำไหลแล้วเป็นน้ำเย็นน้ำจากภูเขาที่เบตงมันเย็นมันก็ได้เนื้อที่สดเด้งแล้วก็ไม่ขาวแล้วปกติเนี่ยมันเป็นปลาที่ของดีเนี่ยคนไทยไม่ค่อยได้กินนะคุณพงษ์พี่โด่งส่งออกหมดอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวจะมีภาพมาหรือเปล่าซึ่งอันนั้นยิ่งหายากเยอะเลยคือปลาพลวงชมพูมันคือปลาพลวงที่เกล็ดสีชมพูแล้วเกล็ดกินได้ด้วยกินได้พร้อมเกล็ดคือเกล็ดจะเป็นเหมือนกับคอลลาเจนเนี่ยนุ่มๆเนี่ยคือกินพร้อมเกล็ดไปได้เลยนั่นยิ่งแพงเยอะเลยแต่นายกเศรษฐาไปชิมมาแล้วของดีได้ชิมทั้งคู่สปอตไลท์ลงไปแล้วนะครับก็เรียกว่าถือจังหวะเกิดอะสำหรับปลา2ชนิดนี้นะครับซึ่งหาได้แต่เฉพาะ3จังหวัดเลยใช่ใช่ใช่คือเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วพอนายกลงไปกินนี่ปลาดิบเลยนะนี่ทำดิบได้เลยครับเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ขาวพี่ด้วยความที่ไม่ขาวดึงนักท่องเที่ยวลงไปได้อีกนะครับเรื่องนี้ต้องไปกินสดๆในพื้นที่ว่างั้นมาเลเซียกับไต้หวันเนี่ยบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ซื้อโอ้โหคนไทยไม่ได้กินกันถึงบอกว่ามาเลี้ยงได้ส่งออกเลี้ยงได้ส่งออกแล้วยิ่งตัวมัมนะฮะนางแบกไปกินด้วยแล้วแบบรีวิวบอกโอ้อร่อยโอ้คนเชื่อใหญ่เลยเห็นไหมพี่นายกไปนางแบกไปนะฮะคนแบบยิ่งอินยิ่งเชื่อไปใหญ่แล้วเป็นคนที่ทำอาหารใช่ไหมนะฮะก็เนี่ยนอกจากไปกินแล้วก็ไปพบปะชาวบ้านไปดูแบบเรื่องวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับนั่นเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านปันนินน้ำลายเห็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวใช่ไหมฮะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังครับตอนเด็กๆอยู่ข้างหลังไม่กันแต่ยืนเดี๋ยวนี่เขาไปขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวด้วยถิ่นเก่าคุณทวีนายกขโมยซีนหมดแล้วนะครับครับจากยะลาฮะตอนกลางวันเนี่ยก็ทัวร์แบบเต็มคาราเบลนะฮะก็ไปนอนค้างคืนเมื่อคืนนี้ที่เบตงฮะพี่เคยไปไหมเบตงไปไม่ถึงผมนี่ลงไปถึงแค่หาดใหญ่จริงๆเบตงเคยนานมากครับนานมากตั้งแต่สมัยเด็กๆผมนี่คนใต้นะจริงๆแล้วอ้าวจริงปะเนี่ยผมเกิดนราธิวาสอ่ะดิโตสงขลานะแล้วก็มาคนท้องถิ่นของแท้แล้วก็มาโตจริงๆก็ที่กรุงเทพอ๋ออยู่อำเภออะไรพี่ที่นราธิวาส
สุไหงก็รกเลยตายละครับติดชายแดนเอาบอกตรงว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลักษณะกายภาพครับค่อนข้างแตกต่างจากภาคใต้ที่อื่นนะอย่างการใช้ภาษาเนี่ยนะครับเขาใช้พูดภาษากรุงเทพนะแต่ว่าสำเนียงเนี่ยไม่ใช่ไม่พูดภาษาใต้ไม่งั้นก็ยาวีไปเลยมี2 อย่างอ่ะเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างผมเนี่ยก็จะพูดกรุงเทพหัดใหญ่ก็ไม่ค่อยพูดใต้กันเขาไม่ได้ใช้คำศัพท์ของคนใต้ครับทางนั้นเขาจะไม่ใช้ศัพท์ของใต้จะมีลักษณะวิถีของประชาชนเนี่ยอยู่แตกต่างจากจังหวัดทางใต้อื่นๆนะครับสุไหงโกลกมีอะไรแบบเด็ดๆพี่ที่ผมชอบก็คือเป็นจังหวัดที่เป็นชายแดนนะครับมันก็มีทั้งความสงบเนื่องจากว่าเป็นอำเภอเล็กๆครับความสงบมีแต่นะฮะความเจริญจากมาเลย์อ่ะเพิ่นก็เข้ามาของกินของใช้อะไรที่แบบทันสมัยอะไรเงี้ยนะแถวนั้นจะได้ก่อนเลยอาหารการกินของเล่นครับโอ้สนุกครับเพราะข้ามมาจากฝั่งมาเลใช่บางทีพวกผมก็ข้ามไปเลยแบบใช่หลังบ้านนี่มีคลองก็ข้ามไปก็มาเลยตอนนั้นเด็กๆข้ามกันไปข้ามมาอย่างเงี้ยวิถีชีวิตท้องถิ่นแล้วยังได้กลับไปที่สุไหงโกลกไหมพี่โอ้นี่อยากกลับมากนานแล้วครับที่ไม่ได้ไปป่านี้เห็นว่าเจริญมากแล้วแล้วตรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาจะมีอาหารของเขานะซึ่งเป็นอาหารคล้ายๆจีนอะข้าวจีนซึ่งจังหวัดอื่นบางทีก็ไม่มีแต่เมื่อก่อนนี่เราไม่ได้ยินแล้วครับเดี๋ยวนี้เราได้ยินแล้วนะข้าวมันไก่เบตงใช่ไหมครับไก่ทอดหัดใหญ่จริงๆแล้วมีไก่ทอดเทพาลักษณะแบบเนี้ยออริจินัลจริงๆต้องไก่ทอดเทพานะมันเป็นยังไงพี่มันกรอบนอกก็นี่อย่างที่เราได้ทานนี่นะครับก็มีหอมเจียวเขามีคลุกมีเครื่องของเขาเทพาเนี่ยเขาดังเพราะเวลาใครขับรถผ่านเนี่ยต้องแวะกินข้าวที่เทพาเพื่อจะลง3จังหวัดต่อจะแวะเทพาเต็นที่มาเหนียวไก่ใช่ไหมข้าวเหนียวไก่ผมบอกถ้าเราทำแบบ KFC นะอร่อยกว่า KFC เยอะใช่พูดเป็นเล่นจริงไม่เคยกินเลยไก่ทอดหัดใหญ่กรุงเทพพี่ไก่ทอดหัดใหญ่ไม่เดี๋ยวนี้มีแล้วไงเดี๋ยวนี้กระจายขึ้นมามันอย่างน้อยมันก็ใกล้เคียงอ่ะแต่ว่าเอาจริงมันมีความเค็มความรสชาติของเครื่องปรุงเขาใช่ไหมพี่ผมว่าอร่อยกว่า KFC เพียงแต่ว่าวิถีการทำธุรกิจของเราเนี่ยสู้ฝรั่งเขาไม่ได้ไม่งั้นป่านนี้ก็เป็น KF ใต้อะไรของเราไปทั่วโลกจริงโปรโมทได้นะว่าเป็นของที่มีอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ได้ว่าเฉพาะถิ่นขึ้นมาอะไรเงี้ยคือจะดันจริงอันนี้คือถ้าย้อนกลับไปที่เราคุยกันมันตั้งแต่นานเรื่องนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์คือไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะเป็นไก่ย่างชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายว่าพูดถึงไก่ย่างเทพาหรือไก่ย่างหัดใหญ่เนี่ย คนจะเฮ้ยมันต้องปรุงแบบนี้หมักแบบนี้มีเครื่องปรุงรสไอ้โรยด้วยหอมแบบนี้คนจะนึกถึงมันนี่เป็นตัวอย่างครับนะฮะขอภาพที่นายกไปที่ที่เป็นที่ตอนกลางคืนอ่ะอ๋อไอ้แต่ไอ้เมื่อกี้เนี่ยคนก็ล้อกันเพราะแกเป็นนายกที่สูงที่สุดของไทยใช่ไหมครับไปยืนข้างตู้ไปสนีที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็เป็นกิมมิกแล้วก็ก็สูงกว่าใช่ไหมใช่อันนี้นายกก็ไปเดินทัวร์งานไหว้เจ้ากลางคืนไปจากโรงแรมไปเลยนะครับนะก็ไปแบบเขามีงานแบบงานประจำปีพอดีครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลไหว้เจ้าถ้าของปัตตานีก็ศาลเจ้าแม่ริมก็เหนียวก็พอดีแต่นายกเศรษฐาน่าสนใจอย่างหนึ่งว่าปกติก็เคยมีนายกที่ลงใต้อย่างคุณประยุทธ์เนี่ยแต่ไปอยู่ในค่ายทหารเออหรอเออแต่คุณเศรษฐาเนี่ยลงใต้ทุกจังหวัดแล้วก็ไม่ได้ค้างในค่ายทหารแล้วก็คลุกกับคนอย่างเงี้ยเนี่ยใครวิ่งเข้ามาหาได้อะไรเงี้ยทำไมไม่กลัวล่ะนี่ไงพลเรือนนะนี่นายกพลเรือนนะนะฮะรถนายกก็ไม่เคยหุ้มเกราะนะครับนายกคนนี้ครับไม่เหมือนนายกคนที่แล้วนะครับอยู่ในกรุงเทพกลัวอะไรนักหนาคนนั้นอยู่ในกรุงเทพแท้นะฮะเนี่ยนอนค้างที่เบตงเมื่อคืนนี้นะฮะแต่ว่าสำหรับช่วงหัวค่ำเนี่ยก็เดินจากโรงแรมแล้วก็ไปเที่ยวงานไปเจอผู้คนแบบนี้นะฮะไปไหว้เจ้าไหว้ต่างๆนะครับโอ้ยแบบบรรยากาศแบบสดชื่นนะฮะตื่นเช้ามาป๊าบนักข่าวถามเลยเป็นไงบ้างนายกนอนแบบหลับสบายดีไหมนะบอกหลับสบายนอนแต่สี่ทุ่มนะฮะใส่เป็นหัวค่ำไปเดินเหนื่อยอากาศดีด้วยแหละถ้าเบตงก็อากาศค่อนข้างเย็นแล้วสบายหน่อยตื่นเช้ามาคนใต้ต้องกินอะไรพี่กาแฟมีปลาท่องโกใช่ไหมเขาเรียกจากโกยนายกจริงจริงจากโกยนี่ถูกนะปลาท่องโกเนี่ยผิดอ้าวหรอมันชาวบ้านพวกนี้ปลาท่องโกที่อื่นก็ไม่เรียกปลาท่องโกแล้วประเทศอื่นก็ไม่เรียกที่อื่นในโลกเป็นที่ไทยนี่แหละเรียกจากโกยไอ้อิ่วจากโกยจากโกยบ้านพี่เป็นยังไงหน้าตาก็นี่แหละปลาท่องโกนี่แหละหรอ
แต่ชื่อจริงๆมันคือชื่อจากคนใต้เราจะเรียกอิวจากโกยเรียกเอาเหรอชื่อที่ถูกต้องแต่คนกรุงเทพปลาท่องโกนี่มันอีกอันนึงคุณมาเรียกสลับกันหน้าตามหนึ่งนะครับนะฮะแถวนี้คนใต้แบบ 90% นะฮะร้านในสถานีใช่ไหมนี่ฮะนายกเนี่ยเดี๋ยวไปไหว้พระนะฮะวัดชันไช่ใช่ใช่ของวัดชันไช่รู้จักชื่อดังจริงนะเอาสรุปแล้วนายกลงไปในวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเนี่ยไปโปรโมทการท่องเที่ยวพี่ใช่ไหมฮะแล้วมองโอกาสแล้วแกจะไปจังหวัดไหนอีกไหมฮะดูท่าทางจะเดินทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไปพี่ลงใต้ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีสานเลย101นะฮะแต่ไปใต้ก็คุ้มนะคือไปเปิดของที่มีชื่อเสียงที่คนใต้ด้วยกันรู้จักเนี่ยให้คนทั่วประเทศได้รู้จักด้วยก็น่าสนใจอีกเมื่อกี้ที่เราข้ามไปนิดนึงก็คือนายกไปกินติ่มซำใช่ใช่คือวัฒนธรรมคนใต้เนี่ยตอนเช้ากินติ่มซำกันด้วยนอกจากไอปลาต้องโกทอดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเซตที่จะมากับติ่มซำที่คนใต้กินกันหลากหลายมหาศาลมากเลยกินทีนึงติ่มซำนี่ก็ตอนเช้าเช้าเขาก็จะกินกันเหมือนกันใช่แล้วแต่น้ำจิ้มแดงนายกไปร้านติ่มซำไท่สี่ฮีพี่เคยไปกินไหมที่เบตงของเบตงเป็นร้านประจำเมืองเขาบอกว่าแบบร้านดังเลยนะฮะดังมากโอ้นายกบอกโอ้สมคำล่ำลืออยากรู้ว่านายกกินเต็มเซตไหมมันมาแบบเท่านี้เลยคุณเออมันเยอะมากอ่ะเยอะจริงๆเดี๋ยวติ่มซำทางใต้คือเขาต้องแบบอุ่นสดเนาะพี่เนาะใช่มันต้องสดสิแห้งเนี่ยมันไม่อร่อยนะครับมันไม่ใช่มันอร่อยความอร่อยมันก็มีแหละแต่มันไม่เต็มที่ฮะครับต้องนึ่งสดสดอย่างนั้นครับโอเคเบตงนะฮะโอเคเบตงโอเคเบตงเลยตอนนี้ที่ปัตตานีครับปัตตานีเดี๋ยวมีรายงานความคืบหน้าเข้ามาจะเล่าให้ฟังต่อนะฮะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะฮะอย่างที่ไปที่ยะลานะฮะนายกก็บอกว่าผังเมืองมันดีมากเลยนะครับคนวัยรุ่นไปเรียนเมืองนอกเขาบอกว่าก็มีการเอาผังเมืองของเบตยะลาเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของเคสสตัดดี้ที่ใช้ในการเรียนเขาบอกว่าอาจจะสร้างแลนด์มาร์คที่เป็นหอชมวิวนะฮะขึ้นไปเห็นอ๋อแล้วก็จะทำให้แบบมองลงมาแล้วเห็นภาพรวมของจังหวัดยะลานะฮะเป็นเมืองที่ผังเมืองดีที่สุดในประเทศไทยเพียงแต่ว่าเขาเสียโอกาสไปจากเรื่องของความรุนแรงแล้วการที่ไปอยู่ชายขอบเนี่ยก็ไม่ได้มีการพัฒนาศักยภาพขึ้นมาผังเมืองดีมากผังเมืองเบตงนี่ถ้าเราจะเทียบกันนะขนาดอาจจะไม่เท่าแต่ว่าคอนเซ็ปต์ครับของเขาเนี่ยเบตงนี่รู้ไหมฮะมันเทียบได้กับปารีสนะฮะซึ่งปารีสก็มีหอไอเฟลเป็นศูนย์รวมส่วนกลางแล้วก็เส้นทุกเส้นจะวิ่งมาอันนี้เป็นหอนาฬิกาแต่ลักษณะคอนเซ็ปต์ของผังเมืองอ่ะเหมือนกันนะครับเล่าให้ฟังอย่างนี้ไปหอนาฬิกาเป็นศูนย์เป็นหอไอเฟลก็คือใช่เลยก็เป็นฝรั่งเศสแล้วข้อดีก็คือสำหรับพวกที่หลงทางง่ายอย่างผมเนี่ยถ้าไม่มี GPS หาหออย่างเดียวทางอยู่เวลาลงยะลาเนี่ยผมไม่หลงเพราะว่าถ้ามันล็อกมันเข้าหากันได้หมดอะไรเงี้ยมองให้เห็นจุดศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวก็กลับมาได้ประเด็นคือไปเที่ยวยากส่วนใหญ่ต้องบินไปลงหัดใหญ่ไม่มีสนามบินที่เบตงเคยมีแต่ปรากฏว่าคือคนปริมาณคนไม่เยอะมันใช่เขาจะสู้ไม่ได้การบินเชิงพาณิชย์มันก็เลยแบบมันไปต่อไม่ไหวนะฮะการลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ของรัฐบาลเนี่ยบอกว่าอยากจะฟื้นใช่ไหมสนามบินเขาสวยนะอุตสาห์ทำไว้เนี่ยเห็นไหมลงทุนไปต้องเยอะแต่ก็ผู้ประกอบการบอกว่าไม่คุ้มทุนเพราะว่าลูกค้าน้อยใช่คือก่อนที่จะมีสนามบินเนี่ยคุณต้องพัฒนาการท่องเที่ยวก่อนนะครับมีคนไปก่อนพอมีคนเยอะๆปั๊บสนามบินมันก็จะมีความจำเป็นตามมาแต่ว่าสนามบินเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคนายประยุทธ์ใช่ไหมฮะใช่พลเอกใช่ไหมพลเอกประยุทธ์พลเอกเขายังมียศอยู่ที่บางทียศผมสับสนผมไม่เรียกนายหมดเลยนะฮะคุณประยุทธ์ช่วงนั้นก็นี่แหละครับเอาสนามบินเบตงไปลงใช่ไหมในขณะที่การท่องเที่ยวมันยังไม่โตอ่ะลงไปก่อนนะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้แหละเครื่องบินมันไม่มีคนโดยสารมันกลับเข้าไปก็ไม่คุ้มวิธีคิดของประยุทธ์ทีนี้นายกทำอะไรเห็นไหมฮะเนี่ยลงไปกำลังทำอะไรฮะกำลังเรียกนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นจีนไปเที่ยวให้ดูนะผลพวงที่ตามมาอีกอันนึงก็คือการก่อการร้ายก็จะลดลงเมื่อไหร่ก็ตามเศรษฐกิจมันบูมเนี่ยประชาชนจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าการเมืองนะครับแล้วในที่สุดก็จะเกิดแรงสามัคคีกันเพื่อปากท้องตัวเองนะครับในที่สุดเนี่ยไอ้เรื่องการก่อการร้ายความขัดแย้งตรงเนี้ยมันก็จะถูกมองข้ามไปครับนะฮะพี่ว่าการลงพื้นที่ของนายกในครั้งนี้เนี่ยมันทำให้มุมมองของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เปลี่ยนไหมจริงๆแล้วตัวเนี้ยนะฮะคอนเซ็ปต์ตัวเนี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลนายประยุทธ์แล้วก็คือการเอาเศรษฐกิจเข้าไปแทรกนะครับเรื่องราวของความมั่นคงเรียกว่าลดความมั่นคงลงบางส่วนแล้วก็เน้นเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเศรษฐกิจมันดี
คนเราเนี่ยการเมืองเนี่ยที่เราสู้การเมืองกันเพื่อจะให้มีปากท้องที่อยู่ดีกินดีนั่นเองทีนี้ถ้ามันอยู่ดีกินดีแล้วเนี่ยการเมืองบางทีมันก็ลดความสำคัญลงไปนะครับก็เลยทำให้ผมว่าตอนนี้การเจรจาเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้น่าจะคุยได้ง่ายขึ้นนะฮะเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้บรรยากาศมันดีขึ้นนะก็ต้องบอกว่านายประยุทธ์ก็ทำนะฮะส่วนหนึ่งแหละตรงนี้นะครับแล้วคุณเศรษฐาก็มาประสานต่อนะครับพี่ว่าทำให้เราลืมภาพความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเลยไหมแต่น่าสนใจก็คือต่อจากพี่โด่งก็คือคุณเศรษฐาลงไปรอบนี้เนี่ยโฟกัสที่เรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมครับเรื่องของความรุนแรงเนี่ยไม่อยู่ใน talking point ไม่อยู่ในประเด็นที่จะสื่อสารกับสาธารณะเลยก็เหมือนกับจะบอกว่าภาคใต้ยังมีมิติอื่นๆแล้วคนยังสามารถใช้ชีวิตได้ถ้าปากท้องดีก็อาจจะตักกะคล้ายๆกับที่พี่โด่งอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยฮะว่าให้คนได้เห็นภาคใต้ในอย่างที่คนเขาอยู่ในแต่ละวันมันไม่ได้มีแค่เรื่องการสู้รบมันมีเรื่องอื่นๆด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราให้โอกาสเราแล้วไปต่อยอดโอกาสให้เขาเนี่ยมันก็จะเป็นทางออกอีกช่องทางหนึ่งนอกจากการห้ามหันเอาชนะกันหรือการเจรจาเนี่ยการทำปากท้องให้ดีก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาสู่ซึ่งสันติภาพได้ก็คิดว่าเป็นวาระแฝงๆที่นายกเศรษฐาเนี่ยนำเสนอใช้วิธีนำเสนอแบบนี้ไม่ได้จับยัดปากมันสมัยประยุทธ์อ่ะว่าเฮ้ยต้องรักกันนะใช่ไหมไม่ทำปากท้องให้ดีมีคนไปเที่ยวให้คนก็เห็นนั้นบ้านมันปกติทำได้เนียนเนียนนวลกว่าแล้วก็การพื้นที่ที่เลือกไปเยือนก็น่าสนใจก็คือไปในจุดที่มีพหุวัฒนธรรมแล้วคนทั้งสองชาติพันธุ์ก็คือมลายูมุสลิมกับไทยพุทธเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างกิจกรรมระหว่างศาลเจ้าแม่ลิมกอนเนียกับมัสยิดกรุเซนายกเศรษฐาไปทั้งคู่ให้เห็นชาติพันธุ์สองอันไปยาลาก็เลือกไปพื้นที่ที่อย่างเบตงเนี่ยคนจีนเป็นประชากรหลักก็เห็นไหมในภาคใต้มีความหลากหลายคนจีนอยู่กับไทยพุทธอยู่กับมาเลย์มุสลิมแล้วเขาก็มีชีวิตของเขาได้อะไรเงี้ยคือมันมีความเนียนในการส่งสารให้เห็นว่าภาคใต้มีมากกว่าการรบราฆ่าฟันหรือการเกลียดชังกันนำเสนอแบบนี้แล้วก็บอกว่ามีศักยภาพนะให้โอกาสเขาสิแล้วรัฐบาลพร้อมจะต่อยอดให้อันนี้เป็นการนำเสนอสารที่น่าสนใจในฐานะเป็นคนในพื้นที่พี่ฟังพี่สุนัยพี่เห็นนายกลงพื้นที่ไปแบบมันโลกสวยไปไหมพี่กับสถานการณ์จริงเรามองในมิติที่อันนี้เรามองในมิติที่เหนือกว่าภาพที่เราเห็นแล้วคือมันไม่ใช่มีแค่นี้ขณะนี้สิ่งที่เดินคู่กันไปคือการเจรจานะครับกับผู้ก่อการร้ายภาคใต้เอ้ยพยัคฆ์เขาเรียกอะไรนะผู้ก่อความไม่สงบผู้ก่อความไม่สงบภาษาก็เริ่มมีการเจรจาตัวเนี้ยคู่กันไปนะแต่ตอนเนี้ยการเจรจาเราไม่เห็นนะก็เป็นการเจรจากันไปในส่วนหนึ่งนายกก็มุ่งเน้นเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจที่ดีขึ้นซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีผลต่อการเจรจาบนโต๊ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองทั้งสองมิติเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ธรรมดานะลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งจริงๆพงสงสัยหลังจากนี้ว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันจะถูกตีฟูขึ้นมาได้จริงไหมก็ต้องดูฮะว่าหลังจากที่อันนี้พูดง่ายๆเป็นการจุดพลุโดยนายกลงไปทำเองเลยหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการรับลูกโดยส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอีกอันนึงเมื่อกี้เราคงมีเวลาที่คุยกันละเอียดขึ้นกับเรื่องการเจรจาภาคใต้ตอนนี้น่าห่วงเพราะว่ารัฐบาลกำลังโดนฝ่ายขั้วอำนาจเก่าเนี่ยพยายามจะเตะตัดขายังไงครับพี่บอกว่าการเจรจาที่ดำเนินอยู่ในตอนปัจจุบันเนี่ยเป็นการที่รัฐไทยเสียเปรียบมันคือวาทกรรมที่ฝ่ายที่เคยล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเคยใช้ในผลคนที่พี่โด่งเพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่เนี่ยตอนนั้นค้านหัวจนฝาเลยตอนโดยใช้วาทกรรมที่ใช้ตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ถูกปลุกผีกลับมาถ้าเราลองไปไล่ดูสื่อที่เป็นอริกับทางซีกเพื่อไทยแต่ไหนแต่ไรเนี่ยตอนนี้สื่อพวกนี้กำลังตีฟูประเด็นเรื่องการเจรจาสันติภาพภาคใต้ว่ารัฐไทยหรือรัฐบาลของเศรษฐาเนี่ยอ่อนข้อให้กับ BRN มากไปแล้วเสียเปรียบจริงไหมไม่จริงแต่ตีฟูไปก่อนนะคือตอนนี้กระแสปั่นนะฮะโจมตีรัฐบาลนี่เยอะเรื่องจริงไม่จริงนะฮะเยอะแล้วก็หลายเรื่องอย่างตอนนี้เรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยวันนี้คงได้คุยกันนี่ก็ทีมเดียวกันพี่อันนี้ก็เหมือนกันทีมพันเดียวกันเลยซึ่งมันทีมเดียวกันหมดเลยบางทีเนี่ยมันเป็นการพูดไม่หมดพูดไม่ครบพูดไม่จริงด้วยซ้ำบางครั้งโกหกทั้งดุนก็มีนะครับก็ยังขยันทำเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงรัฐบาลเพื่อไทยเท่านั้นนะในรัฐบาลอื่นคนเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ตรงข้ามคุณกนวีเนี่ยปฏิรูปใช่ครับนะฮะคุณกนวีเป็นหนึ่งคนที่ออกมากระทุ้งนะฮะเรื่องของการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วคุณกนวีบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้อง
ต้องตีให้แตกว่ารากเหง้าของปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันคืออะไรทีนี้อยู่ที่ว่าแล้วแต่ใครจะมองนะคุณบางคนอาจจะมองว่าปัญหาชายแดนภาคใต้นี่คือเรื่องการเมืองเรื่องอะไรนี่นะฮะแต่ที่นายกมองว่าปัญหาจริงๆรากเหง้ามันคือเศรษฐกิจจริงๆเอ้าทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้นะครับเอาว่าพื้นฐานย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยหินเลยแล้วครับอะไรสำคัญที่สุดกับปากท้องใช่ไหมฮะแล้วก็พัฒนาสังคมขึ้นมาจนมีระบบเศรษฐกิจจะมีการเมืองนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็สนองพื้นฐานก็คือเรื่องของปากท้องเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังไงก็ตามปากท้องมันเป็นปัญหาเริ่มต้นแล้วการเมืองมันถึงตามมานะครับความไม่เท่าเทียมถึงต้องถูกเรียกร้องเพราะฉะนั้นถ้าเราลงไปจัดการเรื่องเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เป็นมุมมองของพรรคเพื่อไทยซึ่งจะตรงข้ามกับพรรคก้าวไกลเขาจะมองไปอีกเรื่องนึงแต่เพื่อไทยมองว่าปัญหาทุกอย่างมันเริ่มที่นี่นะครับถ้าแก้ตรงนี้ได้เอาอย่างบางประเทศก็เป็นเผด็จการอยู่นะบางประเทศในโลกใบนี้แต่ประชาชนเขาสุขสบายดีเพราะว่าเผด็จการดูแลแต่ผมไม่อยากยกนะว่าประเทศไหนนะคือประชาชนก็มีเงินเดือนนะว่างั้นนะเขาก็อยู่กันมีความสุขกันดีไม่เห็นมาเรียกร้องอะไรนะแต่ปัญหาจริงๆก็คือเนี่ยแหละครับความเท่าเทียมอะไรต่างๆเหล่านี้มันเริ่มต้นจากว่าการกินดีอยู่ดีไหมของประชาชนครับนะฮะรากเหง้าของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมุมพี่คืออะไรอู้เยอะคุณพงศ์ก็คือต้องอย่างนี้บอกว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งแล้วก็นำมาสู่ความยากจนการพัฒนาที่ตามหลังภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายปัจจัยแต่เราถ้าเกิดไปเน้นตอบที่เรื่องของความขัดแย้งอย่างเดียวเนี่ยมันละเลยมิติอื่นๆมันสามารถทำงานคู่ขนานกันไปได้ก็ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นการทดลองเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นการแก้ปัญหาด้วยปัจจัยหลายอย่างพร้อมๆกันไม่ได้ทิ้งงานทหารไม่ได้ทิ้งงานเรื่องการดูแลความสงบการดูแลชีวิตทรัพย์สินประชาชนอันนั้นยังทำอยู่เข้มข้นด้วยแต่งานเรื่องการพัฒนาการทำพื้นที่ให้เห็นว่าช่องว่างความรวยความจนเนี่ยมันได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพราะภาคใต้เนี่ยเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยการรู้หนังสือก็ต่ำที่สุดเรื่องการศึกษาเขาก็มีปัญหาก็เข้าไปตอบโจทย์อันนี้ด้วยงานความมั่นคงก็ยังทำอยู่นะงานเจรจาก็ยังทำอยู่แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าปากท้องอิ่มเนี่ยคนก็จะเริ่มมองอย่างอื่นในชีวิตไม่ได้มองเรื่องของการต่อสู้แต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่มีปัญหาแล้วชีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็จะตอบได้แล้วก็อันนี้น่าสนใจคือถ้ามองเทียบกลับไปแบบแฟร์ๆเนี่ยมันเป็นจุดแข็งของ3นายกที่ทำต่อเนื่อง3นายกที่จะอยู่ในอำนาจคือมีนายกคุณทักษิณผมไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายภาคใต้คุณทักษิณนะอันนี้ก็ต้องเน้นเรื่องนโยบายความมั่นคงเนี่ยผมเห็นด้วยแต่เรื่องนโยบายการพัฒนาเนี่ยมีน้ำหนักมากมายุคคุณยิ่งลักษณ์ก็พยายามจะทำแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานก็ไปซะก่อนตอนนี้คุณเศรษฐาก็เหมือนเข้ามาต่อยอดของคล้ายๆกันแนวของคุณยิ่งลักษณ์ว่าหาจุดสมดุลระหว่างงานความมั่นคงงานรักษากฎหมายการรักษาความสงบแล้วเรื่องของงานพัฒนาเรื่องของวัฒนธรรมหัวหน้าแล้วทำให้ภาคใต้เนี่ยได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยผมว่าสารอันหนึ่งที่สำคัญมากของนายกเศรษฐาที่ลงไปครั้งนี้เนี่ย คือพูดกับคนไทยทั้งประเทศไม่ได้พูดกับคนใต้นะจะพูดให้คนไทยทั้งประเทศบอกนี่ดูคนภาคใต้เขาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยแล้วเขามีของดีๆช่วยเขาหน่อยได้ไหมเนี่ยนำเสนอว่าอันเนี้ยคุณช่วยเขาได้เรื่องนี้นี่เป็นการพูดให้คนไทยรู้สึกว่าสามจังหวัดภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของเขาเออนะฮะครับนะฮะคุณผู้ชมคิดว่ารากเหง้าปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะมันมาจากอะไรนะฮะเห็นต่างกับพี่โด่งเห็นต่างกับพี่สุนัยไหมที่มองว่าปัญหารากเหง้าเนี่ยมันคือเรื่องของปัญหาปากท้องนะฮะเถียงมาหน่อยนะฮะทีนี้อีกหนึ่งคนนะฮะสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์นะฮะ นายสันเพชรบุญยามณีนะฮะ เขาบอกแบบนี้ว่าอยากให้รัฐบาลเศรษฐาเนี่ยดูบทเรียนความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลในอดีตเป็นตัวอย่างนะฮะ เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้มีอำนาจรัฐเพราะว่าตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาเราใช้เงินไปกว่า 500,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งงบไปลงที่หน่วยงานความมั่นคงเป็นส่วนใหญ่นะฮะงบลงทุนทางเศรษฐกิจการศึกษามีน้อยมากครับนะฮะจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขาดโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ทั้งที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรอย่างมากการพัฒนาพื้นที่3จังหวัดจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลที่สำคัญทั้งนโยบายทั้งมาตรการต่างๆจะต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขความแตกต่างหลากหลายของพื้นที่ด้วยเหมือนแกตกข่าวอ่ะเนี่ยเขาทำไปแล้วเหมือนแกตกข่าวเหมือนแกพูดอยู่ในประมาณปี50ประมาณนี้นะครับซึ่งขณะนี้ภาคใต้ไม่ธรรมดาเราจริงๆแล้วรัฐบาลอย่างที่คุณจุนายพูดนะฮะมีการเรียนรู้จาก
รัฐบาลหนึ่งไปสู่รัฐบาลหนึ่งอย่างคุณทักษิณก็อาจจะเข้มงวดไปในบางเรื่องนะครับขยับมาถึงคุณยิ่งลักษณ์เบาไปไหมเอาทหารออกเอาแต่ตำรวจลงไปนะครับก็เกิดปัญหาแต่ก็แต่ทุกรัฐบาลเนี่ยผมว่าเขาขยับและพยายามจะแก้ไขเอารัฐบาลที่แล้วเป็นบทเรียนมาโดยตลอดโดยเฉพาะรัฐบาลนายประยุทธ์อันนี้เราก็ต้องบอกว่าเขาเดินหน้าเรื่องนี้ค่อนข้างจะเห็นรูปธรรมนะครับเพราะที่ผ่านมาเห็นไหมโดยเฉพาะช่วงหลังๆแล้วประยุทธ์2เนี่ยนะฮะก็เริ่มเอาเรื่องนี้แหละเศรษฐกิจลงไปควบคู่กับการเจรจาที่ผมบอกว่าเศรษฐาก็รับลูกต่อจากนายประยุทธ์นี่แหละครับทีนี้ในช่วงนายประยุทธ์เมื่อกี้ถามว่าสิ่งที่ทำนี่มันได้ผลไหมเราก็เห็นเป็นรูปธรรมว่าการก่อการร้ายหรือการก่อเหตุรุนแรงในภาคใต้มันลดลงในขณะที่การท่องเที่ยวมันลงไปประชาชนใต้มีความสุขมากขึ้นเราเห็นภาคใต้นะครับไม่ใช่มาช่วงยุคคุณเศรษฐานี้เท่านั้นนะตั้งแต่ยุคนายประยุทธ์แล้วเราเห็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนายโน้ตอุดมจำได้ไหมฮะที่ลงไปภาคใต้นั่นแบบตัวแรกเลยนะที่ไปเปิดเปิดความเรียกว่าปลดล็อกความกลัวของประชาชนเฮ้ยชวนมาเที่ยวถ้าผมถ้าจำได้นะนั่นเป็นยุคนายประยุทธ์นะนั่นแหละครับเราเริ่มเปิดภาคใต้ในขณะเดียวกันประยุทธ์ก็ใช้เรื่องของความมั่นคงเข้าไปควบคู่แต่ว่าการเข้าถึงประชาชนประยุทธ์เนี่ยมันก็อย่างที่เราบอกให้ฟังทำแล้วในเรื่องของการเมืองพวกนี้นะฮะเขาทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้วันนี้มาถึงยุคคุณเศรษฐาก็ไม่ได้ล้มเลิกนะก็ดำเนินการต่อไปอะไรที่ดีทำต่อก็เรียนรู้กันใช่จริงจริงอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ท่านสสชื่ออะไรนะสันอะไรของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะวิจารณ์ประชาธิปัตย์พี่สันเพชรบุญญามณีสสสงขลาอยู่ใต้ด้วยเหรอฮะครับแล้วแกไปอยู่ไหนมาแกไม่เห็นว่าภาคใต้นี่พัฒนาไปอย่างไร ที่วิจารณ์เนี่ยมันไม่ใช่ช่วงนี้นะที่แกพูดเนี่ยมันเป็นจริงเมื่อสักประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วอ่ะนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนี้ในเวลานั้นก็อาจจะถูกแต่วันนี้โผล่ขึ้นมาพูดลักษณะแบบนี้ผมมองว่าเฮ้ยไปอยู่ไหนกันมา ไม่เห็นแล้วครับไปดูสิครับภาคใต้ก็ไปถึงไหนแล้วคุณอยู่สงขลาด้วยซ้ำไปดูมาไปลงไปดูหน่อยฮะพื้นที่เขาไปถึงไหนแล้ววันนี้นะครับมันจริงอย่างที่คุณพูดไหมนะครับรัฐบาลมาถูกทางไหมพี่ก็ถูกนะฮะเพราะมันเริ่มดีขึ้นเห็นไหมฮะเศรษฐาก็สานต่อเห็นไหมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่จริงๆตั้งแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่านโยบายที่เกี่ยวกับภาคใต้เนี่ยมีการพัฒนามาตลอดนะครับตั้งแต่ปี47ใช่ไหมครับแล้วก็หนักไปเบาไปก็รัฐบาลแต่รัฐบาลก็รับลูกกันมานะครับจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลเศรษฐาวันนี้อย่างเรื่องกฎหมายความมั่นคงที่เข้มงวดเกินไปก็แนวโน้มก็ทุกรัฐบาลก็ค่อยๆปรับลดความเข้มงวดลงหรือว่าหนึ่งในกรอบการที่จะคุยกันก็ใน1ปีอาจจะเอาช่วงเวลาสำคัญสำคัญเนี่ยเป็นช่วงผ่อนคลายการสู้รบไหมลดบรรยากาศความรุนแรงไหมก็ปกติก็ยึดช่วงรอมฎอนช่วงถือศีลอดเนี่ยว่าลดบรรยากาศของการเกลียดชังยุติการโจมตีซึ่งกันและกันไม้ทำร้ายซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาตลอดซึ่งรัฐบาลนี้ก็สานต่อคือทำยังไงให้ชีวิตประชาชนปลอดภัยแต่ไม่ต้องมารบราฆ่าฟันกันไงคือไม่งั้นจะให้ชีวิตปลอดภัยก็ต้องไปไล่ฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมแต่นี่ก็พักการรบแล้วมีอย่างอื่นในชีวิตทำมาหากินเปิดช่องทางทำมาหากินแบบเกลี้ยกล่อมให้มีทางเลือกอื่นในชีวิตอันนี้ก็เป็นหลักในการสร้างสันติภาพที่ใช้กันทั่วไปในโลกนี้ว่าถ้าไม่ให้ทางเลือกเขาก็ต้องรบอย่างเดียวเลยแต่ถ้าให้ทางเลือกอื่นในชีวิตให้โอกาสในการศึกษาโอกาสในการรับงานให้รับประกอบอาชีพโอกาสในการทำธุรกิจในการได้ที่ดินทำกินอะไรเงี้ยให้แพ็กเกจอย่างอื่นไปด้วยครับนะฮะแต่หลายคนก็จะอาจจะมีคำถามไงพี่ว่าโอ้ไม่กล้าไปเที่ยวหรอกกลัวไม่ต้องกลัวที่นายกลงไปดูให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเห็นไหมฮะมีระเบิดอะไรไหมเนี่ยนายกจริงๆเป็นเป้าหมายอันสำคัญเลยนะเขายังกล้าลงไปเลยเหมือนตอนคุณตอนไข้หวัดนกนะฮะคุณทักษิณก็กินไก่ให้ดูเนี่ยคล้ายๆกันนะฮะคล้ายกันเพราะนั้นเมื่อนายกลงยังลงไปได้โอ้ยเราสบายเลยครับใครก็ลงได้อย่างพวกผมก็ลงกันบ่อยเจ้าหน้าที่เขาห่วงนะคือบอกถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะเป็นข่าวกลัวเสียชื่อหกเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรเราไม่ใช่เป็นศัตรูกับใครครับเราก็ยังลงได้ผมกำลังมองว่านายกไม่ได้มองแค่คนในประเทศไทยที่จะไปเที่ยวนะงานนี้เนี่ยเอารัฐมนตรีท่องเที่ยวไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้พูดแค่ในเมืองไทยกำลังส่งไปยังจีนเกาหลีมาเลเซียนะครับญี่ปุ่นเชิญครับเมื่อวานแบบนี้มีปลาที่เห็นเมื่อวานจริงๆเพิ่งคุยกันเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมาเลเซียเป็นรายได้หลักสำคัญของการนำเงินจากการท่องเที่ยวเข้ามาในไทยนะแล้วที่นายกเศรษฐาลงไปเนี่ยหลายตัวที่นายกเศรษฐาพูดขึ้นมาในสื่อเลยเป็นของสำหรับขาย
มาเลเซียใช่คือเราจะชอบโอ้ยมาเลเซียไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยเขากำลังซื้อสูงแล้วก็มาหลบมาเอาเงินมาเที่ยวภาคใต้ได้เยอะเขาเป็นประเทศเจริญแล้วนะครับตอนนี้เงินเขาเยอะนะเมื่อก่อนก็เท่าเรานะประเทศกำลังพัฒนาแต่ว่าตอนนี้เขาก้าวขึ้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะนั้นรายได้ต่อหัวเขาตอนนี้สูงนะครับไปพี่โด่งพี่ต้องกลับบ้านแล้วล่ะจุดเนี้ยอยากไปมากพักสักครู่เดียวคุณผู้ชมอยากไปไหมครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่นายกลงพื้นที่ไปแล้วนะเม้นบอกกันเข้ามาหน่อยนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับปรับครม.เศรษฐาลือหึงบิ๊กทินจะโดนเด้งสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ